ในปัจจุบันนั้นในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความนิยมและขยายวงกว้างมากขึ้นในเรื่องของการเกษตรก็ต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในด้านการเกษตรและแนวทางหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้ก็คือการปลูกพืชโดยลดการถ่ายพรวนการปลูกพืชโดยลดการถ่ายพรวนนั้นจะมีประโยชน์และมีข้อจำกัดยังไงเราติดตามชมได้ในช่วงเปิดแฟ้มงานวิจัยในวันนี้ค่ะการทำการเกษตรในประเทศไทยโดยทั่วไปมักจะใช้วิธีการไถพรวนโดยใช้ผานไถแบบหัวหมูแล้วจึงตามด้วยการใช้จานพรวนเพื่อเตรียมดินในการปลูกพืชต่างๆซึ่งจะสามารถควบคุมวัชพืชที่เป็นตัวสำคัญในการแย่งน้ำและธาตุอาหารพืชต่างๆไปจากพืชและเมื่อมีการพัฒนาสารเคมีปราบวัชพืชหลายชนิดซึ่งสามารถเลือกทำลายวัชพืชต่างๆได้จึงเป็นผลทำให้เกิดการปลูกพืชหลายชนิดโดยไม่มีการไถพรวนหรือลดการไถพรวนการปลูกพืชในระบบการเกษตรกรรมแบบไม่ไถพรวนดินหรือลดการไถพรวนก็คือการปลูกพืชโดยไม่มีการไถพรวนทั้งหมดหรือมีการไถพรวนดินบางส่วนเท่านั้นเพื่อให้วางเมล็ดพืชลงไปในดินและกบเมล็ดพืชด้วยดินเพื่อเมล็ดพืชได้เกิดการงอกและฝังตัวในดินและจะไม่มีการไถพรวนดินอีกจนกว่าจะเก็บเกี่ยวสำหรับการไถพรวนธรรมดานั้นเป็นการไถพรวนดินทั้งแปลงด้วยผานหัวหมูหรือผานแบบอื่นๆตามด้วยการพรวนดินหนึ่งครั้งหรือมากกว่าโดยทั่วไปแล้วเมื่อทำการปลูกพืชโดยไม่ไถพรวนและเปรียบเทียบกับในดินที่มีการไถพรวนนะครับพืชที่ขึ้นในดินที่ไม่ไถพรวนเนี่ยจะเจริญเติบโตช้าในระยะแรกของการปลูกคือประมาณ1เดือนนะฮะหลังจากปลูกแต่หลังจากปลูกไปแล้วประมาณ1เดือนถ้ามีการให้ปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือว่าข้าวโพดการเจริญเติบโตก็ใกล้เคียงกันการกำจัดหรือควบคุมวัชพืชของระบบการเขตกรรมไม่ได้พรวนดินพื้นทำโดยการใช้สารเคมีเป็นส่วนมากหรือบางแห่งกระทำโดยใช้แรงงานคนคือใช้จอบหรือในการกำจัดวัชพืชเวลาใส่ปุ๋ยก็จะใช้ใส่โดยโรยลงไปบนผิวดินในการปลูกพืชโดยไม่ไถพรวนหรือลดการไถพรวนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชเพื่อฆ่าต้นวัชพืชที่งอกขึ้นมาก่อนการปลูกพืชและหลังจากการปลูกพืชแล้วอาจจะต้องใช้สารกำจัดวัชพืชอีกครั้งหนึ่งเมื่อเมล็ดวัชพืชเนี่ยมันร่วงลงสู่ดินแล้วถ้าเราทำการไถพรวนเนี่ยเมล็ดเนี่ยถูกพลิกลงไปสู่ดินในระดับลึกเมล็ดก็จะไปพักตัวแล้วฤดูต่อมาเราไถอีกก็จะเอาเมล็ดที่พักตัวเนี่ยขึ้นสู่ผิวดินมันก็จะงอกเจริญเติบโตขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ไถพรวนนะครับเมล็ดที่อยู่ที่ผิวดินเนี่ยจะถูกทำลายโดยวิธีการเช่นการใช้สารกำจัดวัชพืชเมล็ดที่ผิวดินเมล็ดวัชพืชนะครับที่ผิวดินก็จะลดจำนวนลงเรื่อยๆข้อดีของการปลูกพืชโดยการลดการไถพรวนก็คือประหยัดค่าแรงงานค่าเชื้อเพลิงและค่าสึกหรอของรถแทรกเตอร์ทำให้ดินมีอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพในการอุ้มน้ำมากขึ้นลดการพังทลายของหน้าดินในสภาพที่ลาดชันไม่ทำให้เกิดชั้นดินดานและที่สำคัญผลผลิตไม่ลดลงข้อเสียของการไถพรวนอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อทำการไถพรวนเนี่ยแล้วก็ปลูกพืชจะทำให้น้ำเนี่ยระเหยจากผิวดินเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นการไถพรวนเนี่ยเป็นการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะฮะจะต้องอาศัยเครื่องจักรกลที่จะต้องสูญเสียค่าสึกหรอนะฮะแล้วก็สูญเสียแรงงานส่วนข้อจำกัดของการปลูกพืชโดยลดการไถพรวนก็คือต้องใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช
ซึ่งชนิดของวัชพืชอาจจะเปลี่ยนแปลงไปและอาจจะพบวัชพืชที่งอกได้ในระดับลึกเพิ่มมากขึ้นและอาจจะต้องใช้ปุ๋ยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนจากข้อจำกัดของการปลูกพืชโดยลดการไถพรวนดังกล่าวนั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการเลือกใช้สารกำจัดวัชพืชที่มีพิษต่อผู้ใช้ต่ำไม่ตกค้างในพืชและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำควรปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของสารกำจัดวัชพืชที่ใช้ซึ่งจะสามารถควบคุมวัชพืชที่งอกได้ในระดับลึกโดยพืชหมุนเวียนควรปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับธัญพืชซึ่งจะทำให้มีการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนลดน้อยลงการปลูกพืชโดยลดการไถพรวนนั้นสามารถช่วยลดการช้าล้างหน้าดินช่วยลดการสูญเสียน้ำไปจากดินทำให้มีน้ำในดินซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพืชมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การปลูกพืชโดยลดการไถพรวนยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงเพราะมีการใช้เชื้อเพลิงแรงงานและเครื่องจักรกลต่างๆน้อยกว่าการปลูกพืชแบบไถพรวนตามปกติท่านผู้ชมคะการปลูกพืชโดยลดการไถพรวนจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุรักษ์ดินและน้ำและที่สำคัญผลผลิตทางด้านการเกษตรจะไม่ลดลงด้วยค่ะและในสัปดาห์หน้านะคะเปิดแฟ้มงานวิจัยจะพาคุณผู้ชมไปดูงานวิจัยในด้านเทคโนโลยีชีวภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่ช่วงต่อไปพลาดไม่ได้นะคะกับช่วงรู้เพื่อรวยจะเป็นเรื่องของการนำแป้งข้าวมาใช้ทดแทนแป้งสาลีจะใช้ทดแทนกันได้จริงหรือไม่ต้องติดตามชมกันค่ะ